กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมก่อแก้วเพื่อนทองครับส.ส.พรรคเพื่อไทยระบบบัญชีรายชื่อครับท่านประธานครับผมเห็นรายงานการกู้เงินตามพ.ร.ก.ที่กู้เงินมา400,000 ล้านเพื่อมาฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเมื่อปี2552ในยุครัฐบาลชุดที่แล้วท่านประธานครับยอมรับว่าพระราชกำหนดฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในช่วงนั้นซึ่งตอนนั้นยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกในปี2552ก็อยู่ภาวะที่ตกต่ำนะครับจากเคยบวก 3% นะครับทั่วทั้งโลกในปี2551แล้วก็ลดมาเหลือ 0.5% ติดลบ 0.5% เมื่อปี52นะครับซึ่งทำให้ปัญหากำลังซื้อของต่างประเทศมันน้อยลงนะครับส่งออกลำบากทำให้เศรษฐกิจไทยก็พลอยตกต่ำไปด้วยซึ่งรัฐบาลชุดนั้นก็ได้มีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการขอกู้เงิน400,000 ล้านมากระตุ้นเศรษฐกิจท่านท่านครับเป้าหมายของพระราชกำหนดฉบับนี้โดยหลักการแล้วถือว่าดีครับแต่ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่าการดำเนินการตามโครงการนั้นมันมีจุดบกพร่องจำนวนมากแล้วก็มีสิ่งที่ควรตำหนิติติงไม่น้อยครับและต้องยอมรับครับมีเงินรั่วไหลมากมายโครงการไทยเข้มแข็งที่พูดพูดกันอยู่นี่นะครับสรุปแล้วก็มีคนเข้มแข็งจริงๆครับแต่ไม่ใช่ประเทศไทยครับมีคนบางคนคนบางกลุ่มเข้มแข็งแล้วก็เข้มแข็งจนนอนยิ้มถึงทุกวันนี้ครับท่านท่านครับท่านท่านครับการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงิน400,000 ล้านถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วถ้ามีการกระตุ้นอย่างถูกต้องเงินก็ต้องหมุนเวียนไปสู่ก็เรียกว่าในระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วนนะครับตามที่รัฐบาลต้องการที่จะกระตุ้นแต่ด้วยหลักแล้วเงิน400,000 ล้านถ้ามีการกระจายเงินไปดีเงินก็จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจประมาณ 3-4 รอบ400,000 ล้านถาม4รอบก็ประมาณ 1.2 ล้านถึง 1.6 ล้านล้านบาทนะครับที่หมุนเวียนไปหรือถ้าคิดเป็นอัตราส่วนของ GDP ก็ประมาณ 12-16% ของ GDP ครับท่านประธานซึ่งมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจากตัวเลข GDP ที่เพิ่มขึ้นนะครับในปี2552 GDP ของประเทศไทยทั้งปีติดลบ 2.3 แล้วมาเพิ่มขึ้นในปี2553เป็นบวก 7.8% นะครับซึ่งตัวเลขที่บวกขึ้นตรงนี้มี2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือจากโครงการไทยเข้มแข็งแต่ส่วนหนึ่งต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวนะครับถ้าเราไปดูรายงานของสภาพัฒน์ที่เขาให้ข้อมูลมาเนี่ยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของไทยที่ฟื้นตัวไม่ว่าปี2552หรือ2553นะครับเป็นผลพวงจากเศรษฐกิจโลกที่มีการฟื้นตัวอย่างเป็นนัยสำคัญส่งผลให้การส่งออกการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นและที่สำคัญนะครับราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นมากเลยทำให้เศรษฐกิจโดยรวมสูงขึ้นซึ่งถ้าดูตัวเลขของเศรษฐกิจโลกนะครับในปี2553ก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นบวก 5% โดยเฉลี่ยทั้งโลกนะครับของไทยเวลาติดลบมากกว่าในปี2552ตอนบวกเราก็บวกมากกว่านะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขโดยรวมแล้วเนี่ยเงิน400,000 ล้านที่เราอัดฉีดเข้าไปถ้าเข้าเป้านะครับตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็นเนี่ยเราควรมี GDP บวกนะครับหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นไปทิศทางบวกประมาณ 12-16% ของ GDP โดยรวมแต่ว่าถ้าดูตัวเลขทั้งหมดนะครับ GDP ของไทยในปี51 52 53นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลง2ปีนั้นมีตัวเลขบวกรวมประมาณ 10.1% ถ้าไปหักต
ตัวเลขของภาวะเศรษฐกิจโลกที่เขามีเพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% นั้นแสดงว่าผลพวงจากโครงการไทยเข้มแข็งนั้นทำให้มีตัวเลขส่วนต่างนั้นแค่ประมาณ 4.5% 4.6% เท่านั้นเองนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้า 4.6 คูณด้วยตัวเลข GDP ไทยประมาณ10ล้านล้านก็หรือประมาณ460,000 ล้านบาทเองนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2552-53 นั้นไม่เป็นไปตามเป้าที่เศรษฐกิจไทยควรจะหมุนเวียน3รอบหรือ4รอบนะครับการที่เศรษฐกิจไทยไม่หมุนเวียนตามนั้นก็แสดงว่าเงินไม่กระจายไปสู่ประชาชนพี่น้องที่ไม่มีกำลังซื้อเงินกระจุกตัวอยู่กลุ่มผู้ค้าขายบางกลุ่มกลุ่มผู้เหมาบางกลุ่มกลุ่มข้าราชการบางกลุ่มและกลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มครับท่านท่านครับเงินเลยไม่กระจายไปยังพี่น้องประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นท่านท่านครับผมมาดูโครงการที่ปรากฏตามสื่อและโครงการที่รายงานมานะครับตามหลักการแล้วเงินที่จะกระจายไปยังพี่น้องประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเงินนั้นควรจะกระจายไปยังคนที่ไม่มีกำลังซื้อคนยากคนจนคนที่ไม่มีรายได้แต่คนที่มีเงินอยู่แล้วนั้นถึงให้เงินไปเขาก็ไม่ใช้เงินไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราให้เงินกับคนที่ไม่มีเงินเลยหรือคนที่มีหนี้สินหรือคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอให้ไปเท่าไหร่เขาก็ใช้หมดครับถ้าเขาใช้หมดเงินก็จะหมุนเวียนในระบบแล้วก็กลับมากระตุ้นเศรษฐกิจแต่แล้วเราให้เงินกับคนที่เขามีเงินอยู่แล้วนะครับเขาก็ใช้เงินไม่หมดพอใช้เงินไม่หมดเขาก็ไปเก็บเขาไปฝากเขาไปออมไว้เงินก็ไม่ถูกนำมาใช้จ่ายเมื่อเงินไม่ถูกนำมาใช้จ่ายการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่สำเร็จผลตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นโครงการของรัฐบาลที่แล้วบางโครงการผมเห็นด้วยครับอย่างเช่นว่าอัดฉีดเงินให้กับผู้สูงอายุนะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับโครงการนี้ไม่มีการแยกแยะว่าคนที่สูงอายุนั้นคนบางกลุ่มเขาก็เป็นคนที่มีฐานะดีเขาไม่จำเป็นที่เราต้องไปช่วยให้เงินเขาครับแต่คนที่สูงอายุแล้วไม่มีรายได้นะครับคนยากคนจนคนชั้นกลางไอ้นี่เราควรจะให้เพื่อเขาจะได้เงินตรงนั้นมาใช้จ่ายนะครับแต่โดยรวมตรงนี้ก็ยังถือว่าดีหรือเงินที่ให้กับอสมนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าอสมส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครที่มีรายได้น้อยต้องการช่วยเหลือสังคมตรงนี้เขาได้เงินเดือนละ500-600เขาก็มาใช้จ่ายหมดแต่โครงการเช็คช่วยชาตินะครับให้คนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทคนละ 2,000 บาท8ล้านคนตรงนี้ผมถือว่าเป็นการใช้เงินไม่ถูกจุดเพราะคนเหล่านั้นเขามีรายได้ครับคนเขามีรายคนบางคนเนี่ยถึงเงินเดือนเขาไม่มากแต่ฐานะเขาดีการให้เงินเขาไปเนี่ยเขาก็ไปออมไปเก็บไม่ได้ใช้ที่จริงตอนนั้นถ้าเกิดรัฐบาลไปใช้เงินกับคนที่ไม่มีรายได้คนที่ยากจนคนที่เดือดร้อนให้คนละ 2,000 บาทอย่างนั้นเนี่ยจะตรงเป้ามากกว่านะครับในโครงการที่กู้เงินมา 400,000 ล้านท่านท่านครับนอกจากการกระจายเงินไม่เป็นตามเป้าแล้วยังมีปัญหามากมายนะครับที่เรารับทราบกันดีก็คือเรื่องของสินค้าและโครงการที่รัฐบาลยัดเยียดนะครับเพื่อให้กับชุมชนให้กับโรงพยาบาลให้กับหน่วยงานการศึกษาต่างๆตรงนี้มีข่าวเฉาโฉมากมายมีปัญหาที่สร้างความตกใจแก่สังคมและก็ทำให้เรารู้สึกว่าเงินทองของเรานั้นถูกใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายอย่างที่ไม่ควรจะเป็นผมยกตัวอย่างนะครับซึ่งเรื่องนี้ทุกคนในประเทศไทยก็รับทราบกันดีแล้วก็เป็นสิ่งที่รับรู้ถึงปัญหานี้มาหลายปีแล้วนะครับเช่นว่ามีการสั่งให้ซื้อของแจกกับชุมชนโดยที่ชุมชนไม่ต้องการแถมเป็นของที่ราคาแพงนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกรุงเทพมหานครที่มีข่าวมากมายเช่นว่ายัดเยียดให้ซื้อเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ยัดเยียดให้ซื้อเครื่องกรองน้ำโซล่าเซลล์ทั้งที่ในกรุงเทพมหานครนั้นมีไฟฟ้าใช้ครับโครงการโซล่าเซลล์นั้นเป็นโครงการที่ใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างเช่นตามภูเขาตามท้องถิ่นกันดารนะครับอั
อันนี้ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์ไว้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเดินสายไฟระยะทางไกลๆต้องมาลงทุนเรื่องระบบไฟฟ้ามากมายนะครับซึ่งถ้าเราใช้ไฟน้อยแล้วต้องลงทุนเชื่อมโยงสายไฟจากในเขตเมืองไปยังท้องถิ่นหรือไปตามภูเขาไอ้นั่นอาจจะไม่คุ้มค่าไอ้ที่อย่างนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้โซลาร์เซลล์มาช่วยเพราะว่าจะได้ประหยัดในการลงทุนนะครับแต่ในกรุงเทพมหานครท่านครับไม่มีความจำเป็นต้องใช้โซลาร์เซลล์เลยครับเพราะว่าการลงทุนโซลาร์เซลล์แผงหนึ่ง20,000-30,000 บาทนะครับถ้าไปเทียบค่าไฟในเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งเนี่ยไฟหนึ่งนะครับ40 วัตต์เปิดทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนเนี่ยก็ค่าไฟไม่กี่บาทครับทั้งปีก็ไม่กี่ร้อยบาทครับแต่ถ้าเราไปเพิ่มจ่ายค่าโซลาร์เซลล์แผงหนึ่ง30,000 บาทเนี่ยต่อให้ใช้เสาไฟฟ้านั้นทั้งชาติก็ยังไม่คุ้มค่าไฟฟ้าเลยครับท่านท่านครับผมยกตัวอย่างดูนะครับเสาไฟฟ้าปกติที่เขาซื้อขายในตลาดเขาต้นละ 5,000 บาทแต่พอเป็นเสาไฟฟ้าที่ใช้โซลาร์เซลล์ต้นละ 35,000 เพิ่มมา 30,000 บาทท่านท่านครับไอ้นี่เป็นการเสียเงินเปล่าๆนะฮะอย่างตู้เครื่องกรองน้ำระบบโซลาร์เซลล์เหมือนกันท่านท่านครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่คิดเรื่องนี้เนี่ยคิดได้ยังไงนะครับไอ้นี่เป็นการผ่านเงินของชาติครับและผ่านเงินกู้ด้วยเราไปสร้างเงินกู้เราไปกู้เงินมาคนไทยทั้งประเทศต้องมาชำระหนี้ให้แต่มาทำโครงการประเภทอย่างนี้ครับเป็นโครงการผลาญสมบัติชาติครับโครงการผลาญภาษีของพี่น้องประชาชนครับแล้วแถมยังมีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ปรากฏข่าวนะครับว่ามีการคอร์รัปชันจนถึงเรียกว่าต้องมีการดำเนินคดีต่อผู้ที่ทำการทุจริตคิดมิชอบหลายรายนะครับตอนนั้นถ้าท่านประธานได้ฟังข่าวนะครับชื่อโครงการหนึ่งก็คือโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ดำเนินการโดยสปช.หรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชนนะครับและจริงตอนที่ใช้คำว่าชุมชนพอเพียงนั้นพี่น้องคนไทยทั้งประเทศก็ติดติงไปเหมือนกันนะครับว่าเป็นการใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมเพราะว่าเราก็รับทราบกันดีว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นชื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเองทรงมีพระราชดำริไว้นะครับในโครงการนี้ชื่อพอเพียงพอรัฐบาลชุดนั้นมาทำโครงการชุมชนพอเพียงนะครับแล้วไปทำในโครงการในทางที่ผิดนะครับชื่อโครงการชุมชนพอเพียงแต่สินค้าแพงเพียบและสินค้าที่แพงโดยที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเนี่ยนะครับเลยทำให้คนมองโครงการนี้ในทางที่ผิดชื่อคำว่าพอเพียงก็เลยพอเสียหายไปด้วยครับท่านประธานครับในขณะนั้นเนี่ยผู้บริหารกับบริษัทที่ขายของมีความเชื่อมโยงกันผู้อำนวยการสปช.ตอนนั้นนะครับที่มาหน้าที่อนุมัติโครงการต่างกับบริษัทที่ขายของนะครับขายเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ขายเครื่องกรองน้ำโซลาร์เซลล์ปรากฏว่าน้องสาวของผู้อำนวยการสปช.นี้กลายเป็นผู้ถือหุ้นกับเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ขายของครับท่านท่านครับมันจึงเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนผู้บริหารโครงการกับผู้ขายของมีความเชื่อมโยงเป็นพี่น้องกันครับท่านครับนอกจากนี้บริษัทหนึ่งที่ขายของให้โครงการนี้ปรากฏว่าเป็นผู้ที่บริจาคเงินให้พรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มีการจัดโต๊ะจีนโต๊ะละ500,000 บาทนะครับที่มีข่าวใหญ่โตแล้วได้เงินนับร้อยล้านนะฮะบริษัทเนี้ยก็บริจาคเงินซื้อโต๊ะหนึ่ง500,000 บาทนะครับก็เป็นการชัดเจนว่ามีความเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ขายผู้ซื้อผู้อนุมัตินะครับสุดท้ายก็ปรากฏข่าวชัดเจนนะครับว่าทางปปช.นะครับก็เข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ก็มีการสั่งดำเนินคดี5 คนนะครับแต่ว่าการสั่งตรวจสอบและดำเนินคดีนั้นตอนนี้ก็เงียบไปนะครับผมเลยไม่รู้ว่าสุดท้ายจะจบยังไงนะครับไม่ทราบว่าจะมีการสั่งฟ้องเมื่อไหร่ยังไงนะฮะแล้วข่าวตอนนั้นก็คือว่าโครงการที่มีการขายของและบังคับซื้อของตอนนั้นก็ทำการยุติชั่วคราวมีการเปลี่ยนผู้บริหารสปช.เปลี่ยนผู้อำนวยการและรวมทั้งเปลี่ยนผู้กำกับโครงการนี้จากรองนายกท่านหนึ่งไปเป็นท่านอื่นนะครับ
ท่านท่านครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของโครงการไทยเข้มแข็งนะครับที่มีปัญหานอกจากโครงการชุมชนพอเพียงแล้วเมื่อกี้ท่านเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็มาบอกแล้วนะครับว่าอย่างโครงการทุจริตซื้อเวชภัณฑ์โรงพยาบาลเนี่ยก็มีการยัดเยียดเหมือนกันมีการซื้อเครื่องมือแพทย์หลายโครงการเนี่ยเป็นแบบบังคับซื้อไม่ตรงกับที่ต้องการจะใช้แล้วเงินก็รั่วไหลเยอะนะครับซึ่งหลายท่านก็พิพายมาแล้วซึ่งจากผลพวงการคอร์รัปชันเหล่านั้นท่านท่านครับก็มีการทำให้ท่านรัฐมนตรี2ท่านต้องลาออกจากตำแหน่งนะครับแล้วมีการตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการกับข้าราชการระดับสูงถึง8คนแล้วก็นักการเมือง4คนนะครับนี่เป็นตัวอย่างของปัญหาโครงการไทยเข้มแข็งท่านท่านครับผมเองเข้าไปดูในกรอบวงเงินประมาณ400ล้านที่รายงานได้เขียนไว้นะครับมีงานหลักๆที่ดำเนินการไปเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าในสาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตรมีการจัดสรรเงินให้ประมาณ 59,500 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการนี้มีการทุ่มเงินจำนวนมากให้กับโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าท่านท่านครับการใช้เงิน 50,000 กว่าล้านเกือบ 60,000 ล้านในโครงการทรัพยากรน้ำสรุปแล้วว่าโครงการที่ดำเนินการในภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งนั้นเป็นโครงการที่ล้มเหลวล้มเหลวยังไงครับท่านท่านครับที่ล้มเหลวเพราะว่าเขาใช้เงินจำนวนมากไปติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำซึ่งถ้าโครงการนี้สำเร็จสำลิดผลจริงๆแล้วการเตือนภัยเรื่องน้ำท่วมปีที่แล้วควรจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้การฟื้นฟูแหล่งน้ำควรจะมีการจัดทำแก้มลิงขุดลอกคูคลองแม่น้ำหรือบึงรับน้ำแต่ปรากฏว่าโครงการนี้ใช้เงินเกือบ 60,000 ล้านแต่ปรากฏว่าพื้นที่ที่อุ้มน้ำพื้นที่แก้มลิงทั้งหลายแหละนะครับก็ไม่ปรากฏผลว่าใช้ได้ผลสุดท้ายทำให้มีน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยมากมายถ้าเกิดโครงการแถมแข็งในปี2552 2503สำเร็จรุ่งเรืองและสำลิดผลจริงโครงการเหล่านั้นจะมีประโยชน์มากครับในการป้องกันน้ำท่วมแต่การเวลาก็พิสูจน์แล้วครับว่าโครงการนั้นล้มเหลวการขุดลอกคูคลองการฟื้นฟูแหล่งน้ำการฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงนั้นปรากฏว่าใช้ไม่ได้ผลไอ้นี่เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่สำเร็จผลครับท่านท่านครับโครงการต่อมาครับสาขาขนส่งสาขาขนส่งนั้นมีการให้เงินไป 46,000 กว่าล้านบาทครับซึ่งจากข้อมูลที่ให้มานะครับบอกว่าส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายโครงการถนนไล่ฝุ่นและโครงการซ่อมฟื้นฟูสภาพถนนของกรมทางหลวงชนบทท่านท่านครับโครงการถนนไล่ฝุ่นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่มีข้อครหามากที่สุดคนหนึ่งครับเขามีการนินทากันนะครับว่าโครงการถนนไล่ฝุ่นนั้นปรากฏว่าเกิดฝุ่นทองไปกองอยู่ที่กระทรวงคมนาคมมากมายครับท่านท่านครับอย่างที่ปรากฏข่าวอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมมีเงินในบ้านต้องเป็นร้อยล้านมีคนตั้งคำถามครับขนาดอดีตปลัดยังมีขนาดนั้นแล้วอดีตรัฐมนตรีจะขนาดไหนแล้วคนที่เป็นเจ้านายอดีตรัฐมนตรีจะยิ่งขนาดไหนครับท่านท่านครับนี่คนตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยครับท่านท่านครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของความล้มเหลวของการใช้เงินเศรษฐกิจพอเพียงไทยเข้มแข็งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายขนาดท่านนายกตีในยุคนั้นบอกว่ามีกฎเหล็ก9ข้อ1ใน9ข้อนั้นก็คือบอกว่าห้ามคณะรัฐมนตรีในชุดของท่านนั้นมีการคอร์รัปชันมากมายไม่จำเป็นต้องมากรอกหลักฐานขอให้มีข่าวท่านจะดำเนินการปลดออกแต่ท่านประธานครับ
ไอ้โครงการไทยเข้มแข็งเนี่ยมีข่าวคอร์รัปชันอย่างเนี้ยแย่ๆไปหมดถึงขนาดว่ามีภาคเอกชนสมาคมหัวการค้าออกมาพูดเลยนะครับว่ามีการเรียกเงินใต้โต๊ะนะครับจำนวนมากในครั้งแรกนะสมาคมหัวการค้าออกมาพูดว่ามีการเรียกเงินใต้โต๊ะโครงการละ 30% นี่ขนาดภาคเอกชนที่เป็นพวกเดียวกับรัฐบาลยุคนั้นนะครับยังออกมาบ่นออกมาแสดงความรู้สึกออกมาตักเตือนติติงรัฐบาลบอกว่ามีการคอร์รัปชันมากมายแต่ก็ไม่อะไรดีขึ้นครับในปีถัดมาสมาคมหัวการค้าออกมาพูดอีกทีบอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันมาก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 เหลือจะทนบอกว่าบางองค์การเรียกรับคอร์รัปชันถึง 50% ครับท่านประธานครับนี่ไม่น่าเชื่อครับนี่ขนาดรัฐบาลที่บอกว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นคนที่มีภาพลักษณ์สะอาดหัวไม่สายหางไม่กระดิกแต่ที่ไหนครับท่านทานครับหัวไม่สายแต่หางนี่เต้นเลยครับท่านทานครับขนาดพรรคพวกเดียวกันเองที่เป็นอยู่ในภาคอุตสาหกรรมภาคของค้ายังออกมาวุ่นวายขนาดนี้ผมจำได้ดีมีคณะกรรมการปปช.ท่านหนึ่งไปพูดในงานสัมมนานะครับบอกว่ามีการคอร์รัปชันมากพูดทำนองว่าท่านไม่รู้จะทำยังไงดีทั้งที่ท่านเองนั้นเป็นคนที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเรื่องการคอร์รัปชันแต่ดูเหมือนว่าท่านมีปัญหาบางอย่างมีความอึดอัดใจบางอย่างท่านไม่สามารถผลักดันหรือขับเคลื่อนเรื่องการตรวจสอบได้เหมือนกับว่ามีใบสั่งห้ามตรวจสอบทำนองนั้นแหละครับท่านเลยต้องออกมาระบายในงานสัมมนางานหนึ่งบอกว่ามีการคอร์รัปชันมากท่านคิดดูนะครับนักธุรกิจเอ่ยปปช.เอ่ยออกมาพูดทำนองเดียวกันว่าโครงการไทยเข้มแข็งมีการคอร์รัปชันมากมายนะครับและสุดท้ายก็ไม่อะไรเกิดขึ้นครับโครงการก็ดำเนินการไปการคอร์รัปชันต่างๆที่มีมากมีหลักฐานมากมายก็ไม่ปรากฏว่าคนที่ทำผิดคนที่ทุจริตนั้นถูกดำเนินการยังไงถูกดำเนินคดียังไงเรื่องทุกอย่างเหมือนกับว่ากำลังจะหายไปกับสายลมท่านทานครับนี่คือปัญหานี่เป็นการใช้เงินกู้นะครับที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้กับคนไทยทั้งประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่แปลกครับทำไมถึงมีวาทกรรมเกิดขึ้นว่ารัฐบาลชุดที่แล้วกู้มาโกงก็ทุกคนออกมาพูดอย่างเดียวกันบอกว่าโกงโกงโกงแล้วนี่เป็นเงินกู้400,000,000,000ไม่มีเงินแล้วออกมากู้กู้แล้วใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างฟุ่มเฟือยใช้อย่างไม่บรรยัติบรรยังและใช้อย่างไม่ระมัดระวังปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายขนาดนั้นท่านท่านครับนี่คือความเจ็บปวดที่สะท้อนออกมาในยุคนั้นเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกบางท่านออกมาบอกว่าการที่รัฐบาลชุดที่แล้วถูกกล่าวหาว่ากู้มาโกงไม่จริงแต่ข้อมูลที่ปรากฏข่าวจากหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับมันก็ชัดเจนและก็ยืนยันนะครับว่าการใช้เงินในโครงการไทยเข้มแข็งนั้นมันมีจุดอ่อนมีปัญหาและก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่มันควรจะเป็นจำนวนมากท่านท่านครับถ้ารัฐบาลที่แล้วใช้เงินให้ดีใช้เงินให้ถูกหลักและมีการควบคุมเงินได้ดีโครงการนี้ก็จะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ในเมื่อท่านเองนั้นได้ใช้เงินเหมือนกับว่าถ้าพูดตรงๆท่านท่านครับเหมือนชาวบ้านพูดเหมือน3 ล้อถูกหวยครับอยู่ไม่มีโอกาสได้ใช้เงินพอมีโอกาสใช้เงินก็ใช้แบบไม่บรรยัติบรรยังนะครับไอ้นี่เหมือนกันเหมือนรัฐบาลชุดที่แล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นรัฐบาลพอได้มาเป็นรัฐบาลก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนก็ใช้กันใหญ่ครับใช้เหมือนไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันท่านทานครับก็ลักษณะเดียวกันนี่คือปัญหาครับถ้าเขารู้ว่าเขาจะอยู่ในตำแหน่งได้นานจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกครั้งก็จะใช้เงินดีกว่านี้เขาอาจจะตรวจสอบหรือมีการเลือกโครงการที่ดีกว่านี้
ท่านท่านหลายโครงการผมไปดูอย่างเช่นว่าเรื่องการท่องเที่ยวนะครับมีการใช้เงินไป 3,000 กว่าล้านที่จริงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยอย่าว่า 3,000 กว่าล้านเลยครับต่อให้เป็นหมื่นล้านผมก็เห็นด้วยครับเพราะว่าการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนช่วยอย่างมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยเราอยู่เฉยๆครับมีคน10กว่าล้านคน20ล้านคนก็เอาเงินมาให้บ้านเราเขาเงินมาให้ถึงที่ถ้าเราไปอำนวยความสะดวกนะครับไปปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามให้สะดวกสบายน่าไปเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความทันสมัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความสะอาดสะอ้านท่านทานครับถ้าเราไปปรับปรุงอย่างนี้ต่อให้ใช้เงินหมื่นล้านสองหมื่นล้านผมเองก็สนับสนุนครับผมไปดูเงิน 3,000 กว่าล้านปรากฏว่าส่วนใหญ่ไปใช้ในการทำถนนนะครับแล้วก็ทำน้ำประปาท่านทานครับมีหลายส่วนที่เราน่าจะทำในโครงการการท่องเที่ยวอย่างที่เราเห็นแล้วครับเวลาเราไปเที่ยวประเทศไหนสิ่งที่เป็นปัญหาทุกที่ทุกประเทศที่คนที่เป็นนักเที่ยวมักจะเจอและมักจะบ่นกันก็คือห้องน้ำห้องท่าหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยก็เหมือนกันครับอย่าว่าต่างชาติมาเที่ยวเลยครับชาวยุโรปเขามีมาตรฐานชีวิตที่ดีชาวอเมริกาชาวญี่ปุ่นเขามีมาตรฐานชีวิตที่สูงบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านพอมาเที่ยวบ้านเราห้องน้ำก็หายากมีแล้วก็ไม่สะอาดนะครับน้ำก็ไม่ค่อยมีตกบกไปหมดทำไมรัฐบาลไม่เอาเงินไปสร้างห้องน้ำ5ดาวบ้างล่ะครับติดแอร์ครับแล้วให้ภาคเอกชนมาช่วยบริหารเก็บตังค์ไปเลยครั้งละ5บาท10บาทรัฐบาลลงทุนให้นะครับทีละล้าน2ล้านทำทั่วประเทศก็เงินก็ไม่กี่พันล้านครับทำไมไม่ทำกันบ้างไอ้โครงการอย่างนี้นะครับใครมาประเทศไทยก็รู้สึกว่าโอ้ประเทศไทยมีห้องน้ำดีน่าใช้สะดวกสบายนะครับนี่ถ้ารัฐบาลที่แล้วใช้เงินจำนวนมากไปทำโครงการแบบนี้ก็น่าสนใจหรือไม่ไปทำถนนนะครับทางเข้าให้สะดวกสบายถนนไม่ต้องใหญ่ครับเวลาผมไปยุโรปเนี่ยถนนเขาสองเลนครับแต่ถนนเขาดูดีเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดระเบียบดีมีความสะอาดถ้าเราทำสถานที่ท่องเที่ยวให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดมีป้ายมีอะไรสวยงามให้ดูทันสมัยแยกพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ที่คนอยู่พื้นที่ร้านค้าทำทุกอย่างให้ดูทันสมัยสะอาดและสวยงามท่านทานครับใช้เงินไปหมื่นล้านสองหมื่นล้านมันก็ไม่เป็นปัญหาครับแต่นี่เปล่าครับใช้เงิน 3,000 ล้านไปเน้นในสิ่งที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยซึ่งทำให้กระทรวงการท่องเที่ยวก็เสียโอกาสไปครับท่านทานครับเงินเหล่านี้เป็นตัวอย่างการใช้เงินที่น่าเสียดายครับเราใช้เงิน 400,000 กว่าล้านแทนที่เงินตัวนี้จะหมุนเวียนไปมาและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มากสุดท้ายก็ได้กลับคืนมาแค่บางส่วนเท่านั้นเองท่านประธานครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของความล้มเหลวของโครงการนี้ถ้ารัฐบาลที่แล้วมีความสามารถและมีวิสัยทัศน์มากกว่านี้ไม่แน่ครับเงิน 400,000 ล้านป่านนี้อาจทำให้พื้นที่ประเทศไทยหลายส่วนนะครับดูดีขึ้นมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากนะครับแต่ 400,000 ล้านที่ผ่านมาดูเหมือนว่าประเทศไทยแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราเห็นกันทันตาครับท่านท่านครับที่จริงเงินขนาดนี้เงินมันมากจริงครับถ้าไปทำอะไรให้ดูดีเนี่ยมันเยอะจริงกี่แต่ล้านถ้าทำรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่มากรุงเทพก็ได้เลยครับท่านท่านครับได้แล้วก็เหลือเป็นแสนล้านครับท่านท่านครับนี่ก็จะเห็นชัดเจนว่าเราใช้เงิน 400,000 ล้านแต่เงินเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วก็หายไปตามสายลมหายไปตามสายน้ำหายไปในกระเป๋าคนบางกลุ่มนะครับฉะนั้นโครงการไทยเข้มแข็งได้พิสูจน์ตัวมันเองแล้วครับว่าสุดท้ายมันเป็นการที่ทำให้คนบางคนเข้มแข็งครับเศรษฐกิจของคนบางคนเข้มแข็งและมีเงินเพียงพอในการที่จะใช้ในการเลือกตั้งอีกหลายครั้งครับท่านท่านครับแต่คนไทยประเทศไทยไม่ได้เข้มแข็ง
ตามที่โครงการนี้ได้วาดภาพไว้ตามที่โครงการนี้ได้วางวัตถุประสงค์ไว้ครับท่านประธานครับผมเองก็ขออนุญาตติติงมาแล้วก็แสดงความรู้สึกและแสดงความห่วงใยในโครงการนี้ครับถ้าในวันข้างหน้าถ้าเรามีโครงการลักษณะนี้อีกก็ขอให้สภาแห่งนี้ได้ช่วยกันตรวจสอบกันอย่างเต็มที่และขอให้ผู้ที่ดำเนินโครงการมีความระมัดระวังและเลือกโครงการที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ทำให้เงินนั้นเข้าถึงคนทุกกลุ่มเข้าถึงคนที่ไม่มีกำลังซื้อให้เขาได้มีเงินและเอาเงินมาใช้แต่เต็มที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เราหวังให้มันจะเป็นนะครับท่านประธานครับผมเองก็ฝากความห่วงใยไปยังรัฐบาลชุดนี้ครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการไทยคงแข็งในยุครัฐบาลที่แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้ก็มีการออกพระราชกำหนดเพื่อกู้เงินไปปรับปรุงระบบป้องกันน้ำ 350,000 ล้านผมก็เรียนไปยังรัฐบาลชุดนี้นะครับว่าขอให้ท่านตรวจสอบการใช้เงินอย่างเต็มที่อย่าให้มีการนะครับทุจริตคอร์รัปชันเหมือนรัฐบาลชุดแล้วนะครับท่านขอแก้ครับผมว่าต้องสรุปแล้วครับพอเหลือท่านจะขออภิปรายหลายท่านนั้นต้องสรุปแล้วครับผมก็ฝากความห่วงใยเท่านี้ครับก็ขอบคุณท่านประธานครับ